ังกฤษชุดนี้เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมากขุมกำลังของพวกเขาก็แข็งแกร่งสุดๆทั้งตัวจริงตัวสำรองแต่ที่ผมประทับใจมากกว่าก็คือแกเร็ตเซาเกตและสตาฟโค้ชที่ทำผลงานกันน่าประทับใจเหลือเกินแม้ต้องเจอคู่แข่งโหดๆมาแทบทุกนัดก็ตามเชฟเชนโก้กล่าวกับ ITV ผมนั่งชม3แมตช์ในรอบแบ่งกลุ่มของพวกเขาผ่านการถ่ายทอดสดแต่น่าเสียดายที่เกมอังกฤษชนะเยอรมนีไม่ได้ดูด้วยเพราะต้องเตรียมทีมทำศึกก่อนเจอสวีเดนจุดแข็งอย่างหนึ่งของอังกฤษที่เราเห็นกันชัดเจนมากในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือพวกเขาเสียประตูยากเหลือเกินเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่โดนใครเจาะตาข่ายเลยแม้แต่ลูกเดียวและเมื่อรวมเข้ากับศักยภาพในเกมรุกและบนแผงมิดฟิลด์แล้วอังกฤษไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องกลัวยูเครนของพวกเราเลยแม้แต่นิดเดียวอย่างไรก็ตามการตกเป็นทีมรองบ่อนมันช่วยกระตุ้นให้ผมและนักเตะรู้สึกฮึกเหิมอย่างน่าประหลาดเพราะทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะการแข่งขันบอลถ้วยรอบน็อกเอาท์แบบนี้ขอสาบานว่าพวกเราจะลงไปเล่นกันจนสุดแรงกายแรงใจทุ่มเททุกอย่างที่มีออกไปให้หมดเพื่อความสุขของแฟนๆรวมถึงทุกคนที่คอยเชียร์อยู่ทั่วทุกมุมโลกตอนนี้สนับสนุนบทความของแท้ไม่ก๊อปปี้ต้อง 90min.com เท่านั้นดอกจันไม่อนุญาตให้คัดลอกบทความหรือรูปภาพไม่ว่าวิธีใดๆหากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายที่ระบุไว้สูงสุด